และนี่คือช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ True Insider อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่ว่าเราจะยังคงอยู่กับภาพยนตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคนเพศที่3นะครับคุณผู้ชมครับเพศที่3เนี่ยมีความสามารถหลากหลายนะครับแล้วก็อยู่ในหลายๆวงการนะครับแม้กระทั่งบ้านเราเองคนที่เด่นๆก็อาจจะมีพี่ม้าอรณภานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือแม้กระทั่งป้าตือนะฮะซึ่งเป็นมือออร์แกไนเซอร์มือทองซึ่งมีความสามารถหลากหลายมากๆจริงๆนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเอาชีวประวัติของคนที่เป็นบุคคลเพศที่3ที่มีอิทธิพลกับวงการแฟชั่นโลกมาตีแผ่นั่นก็คือแซงโลรองนั่นเองนะครับเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนกับภาพยนตร์เรื่องนี้เชิญขยายพร้อมๆกันครับภาพยนตร์ที่ทางฝรั่งเศสส่งให้เป็นตัวแทนประเทศเข้าชิงรางวัลออสการ์ปี2015ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้เป็นตัวแทนไปชิงรางวัลออสการ์แล้วยังได้เข้าฉายในสายการประกวดหลักชิงรางวัลปากทองคำของเทศกาลหนังเมืองคานส์ปี2014อีกด้วยค่ะซึ่งในงานภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เสียงปรบมือและคำวิจารณ์จากผู้ชมอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่ 90% ของเสียงชื่นชมมาจากผู้หญิงและเพศที่3แซงโลรองเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นของฝรั่งเศสและของโลกอย่างมากในฐานะนักปฏิวัติแห่งวงการแฟชั่นที่พลิกรูปแบบแฟชั่นในแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและรูปแบบดังที่ปรากฏให้เห็นกันในปัจจุบันซึ่งผลงานของเขาไม่ได้มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นเท่านั้นนะคะแต่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายทั่วโลกมาพร้อมกับการออกแบบชุดที่ล้ำกว่ายุคสมัยโดยในปี1967เขาได้ออกแบบชุดที่ดูคล้ายกับชุดทหารให้แคทเธอรีนเดนูฟในภาพยนตร์เรื่องเบลเดชูโดยชุดของเขาถูกมองว่าแปลกและผิดยุคมากในสมัยนั้นที่ผู้หญิงจะแต่งตัวออกมาในลุคเดียวกับผู้ชายและความล้ำในวิสัยทัศน์ของเขาก็ทำเอาวงการแฟชั่นในยุคนั้นปั่นป่วนเมื่อเขาได้ออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้หญิงให้มีความเป็นผู้ชายและของผู้ชายให้ออกมาดูมีความเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะสิ่งนั้นเองถือว่าเป็นต้นแบบของการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ไม่จำกัดเพศหรือยูนิเซ็กซ์ดรสนั่นเองนอกจากนี้เขายังทำลายกำแพงในการเหยียดสีผิวโดยการริเริ่มให้นางแบบผิวสีได้มีโอกาสแจ้งเกิดบนเวทีแฟชั่นระดับโลกอีกด้วยค่ะJ'ai créé un monstre. Sang Laurent เป็นฝีมือการกำกับและเขียนบทของเบอร์ตรองโบนิโลที่เขาใช้เวลาในการเตรียมงานและเขียนบทถึง5ปีโดยเขาได้ศึกษาและอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติของลอรองมากกว่า10เล่ม Tu peux te plaindre mais tu as vu la planète mon cher. โดยเรื่องนี้เขาตั้งใจจะเล่าเรื่องของอีฟแซงลอรองให้กลายเป็นแซงลอรองได้อย่างไรแต่ตั้งใจจะเล่าว่ากว่าจะกลายเป็นดีไซเนอร์แซงลอรองต้องแลกด้วยอะไรมาบ้างโดยชูความเด่นในเรื่องของความฉาวความแรงตีแผ่ด้านมืดของอีฟแซงลอรองดีไซเนอร์อัจฉริยะผู้ให้กำเนิดแบรนด์แซงลอรองโดยในภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวชีวิตที่รุ่งเรืองที่สุดดราม่าที่สุดของอีฟโดยเฉพาะเรื่องของความรักที่เป็นความรักของชายรักชายโดยฉากที่สร้างความฮือหามากที่สุดคงหนีไม่พ้นฉากแฟชั่นโชว์หยุดโลกที่ใช้นางแบบทุกกลุ่มโลกทุกสัญชาติและได้มีการตัดชุดขึ้นมาใหม่เพื่อเนรมิตแฟชั่นโชว์ชุดนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วไปพิสูจน์ความอัจฉริยะของแซงโลรองกันนะคะ Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui Je n'ai plus de concurrence C'est bien mon drame หน้าหนังแบบนี้นะฮะการันตีได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าน่าจะทำเงินได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าเอาชีวประวัติของบุคคลสำคัญระดับโลกแบบนี้มาตีแผ่ใครๆก็สนใจใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้รายการ True Insider ได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะครับเพียงคุณเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube และเสิร์ชหา True Insider Channel เท่านั้นเองคุณก็จะไม่พลาดทุกๆความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิง
ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเรียวพุทธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ